AI ตัวไหนที่จะมีคนคุยด้วยมากที่สุดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8ปบรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวิเจ้าของ f e c o o o p k p e แป8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่139แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะฮะถึง Voice AI นะฮะจากหนังสือ Talk to Me นะครับที่ จริงๆเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะมีเรื่องน่าสนใจน้องข้างเยอะนะครับจะกิ๊กเกกนิดนึงนะฮะครั้งที่แล้วเล่าถึงว่า AI ต้องมีบุคลิกเนาะมีบุคลิกเราจะน่าสนใจนะครับวันนี้เลยจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ย voice AI นะครับที่เราพูดกันที่คอมพิวเตอร์ที่พูดได้ที่คุยกับเราเนี่ยมีอยู่4 3 4ตัวด้วยกันนะฮะที่เขาแข่งกันอยู่นะฮะตัวแรกนะครับตัวแรกชื่อว่า Siri นะฮะ Siri เป็นของ Apple นะตัวที่2ชื่อว่า อเล็กซ่านะอเล็กซ่าเนี่ยเป็นของ Amazon นะครับตัวที่3ชื่อว่า CorTANA นะครับคอ r t a n a เป็นของ Microsoft นะครับตัวที่4ชื่อ Google a s s i s t a n t นะครับของ Google นะครับผมจะมาให้ดูว่า4ี่สี่ตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวที่ปัจจุบันก็มีผู้ใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะที่ที่เยอะมากที่สุด2ตัวนะ่าจะเป็น Amazon Echo นะครับ ตัว Alexa กับตัว Google Assistant นะจะมาให้ดูฮะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเราถามตอบกับคอมพิวเตอร์เหล่านี้ด้วยคำถามเดียวกันจริงๆเขาตอบไม่เหมือนกันนะฮะและคาแรคเตอร์เหล่านี้แหละครับที่มันแข่งกันว่าเอ e, คุณชอบแบบไหนนะผมยกตัวอย่างก่อนนะฮะม,มีคำถามที่คนถามเยอะมากเลยนะฮะคนถามเยอะมากเลยครับกับตัว Voice AI นะครับคือถามว่า Are you alive นะถามว่าไอ้นี่คุยมีชีวิตหรือเปล่าเนาะยกตัวอย่างเน่ยคำถามแบบนี้คือคำถามเหมือนคำถามกวนปีนนิดนึงนึงนะฮะคือถามคอมพิวเตอร์แบบเนี้ย mm. เพื่อเทสนะฮะว่าเออคอมพิวเตอร์แต่ตัวตว่าตอบว่าอะไรเนะาะคอทาน่าตอบว่านะถ้ามีคนถามว่า Are you alive คนะอทาน่าจะตอบกลับมาว่า I'm aliveish นะ aliveish ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นแสลง a l i v e เนี่ยแปลว่าเออฉันก็ประมาณว่ามีชีวิตประมาณหนึ่งนะคือ ไม่ได้ตอบสัทีเดียวตอบว่าไม่ได้ตอบสัทียว,ว่าฉันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตตอบว่าเออฉันก็มีมีประมาณหนึ่งอ่ะมีประมาณหนึ่งนะครับน,นี้คือขอถาน่าตอบแต่ถ้าถาม a เล็กซนะครับอเล็กจะตอบว่า I'm not really alive but I can be lively sometimes นะอันนี้มีลูกเล่นเนาะคือตอบว่าเออฉันไม่ได้มีชีวิตหรอกแต่ฉันเนี่ยก็มีชีวิตชีวาได้นะครับอันที่3นะฮะ Google Assistant นะ Google Assistant ตอบว่า Well you are made up of cells and I'm made up of code นะตอบยาวนะถามว่ามีชีวิตหรือเปล่าคำตอบของเขาคือเออคุณนะ่ประกอบด้วยเซลล์เซลล์ร่างกายเงี้ยแต่ฉันเนี่ยประกอบด้วยโค้ดนะฉันเนี่ยทำทำมาจากโคด้ดก็คือคอมพิวเตอร์เนาะก็เหมือนตอบเลี่ยงๆแหละว่าเออฉันเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะครับดูกิ๊กๆหน่อยนะของ Google เนาะอันถัดไปของ Siri นะครับ Siri เนี่ยเขาบอกจะจะตอบว่า I'm not sure that matters s i r นี่คือเลี่ยงตอบครับตอบว่าเฮ้ยอันนั้นไม่น่าเป็นเรื่องสําคัญนะคือถามทําไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะเห็นว่าบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะตัวถ้าเป็นคําถามเนี่ย Alexa จะดูขี้เล่นนิดนึงนะครับ Siri นี่จะดูเย็นชามากถูกไหมฮะเออเราอยากจะอยู่กับ Voice AI แบบไหนนะครับน่าสนใจนะฮะมีม,มีมี research นะครับของ Microsoft เนี่ยเขาก็บอกว่าทิศทางของตังงตว Cortana Voice AI ของ Microsoft เนี่ย เขามีทิศทางว่าจะทำยังไงให้ให้คนไม่รู้สึกว่าตัว v o i c e AI เนี่ยมันเก่งกว่ามนุษย์นะฮะ she's not trying to be the better than human อันนี้คือทิศนี่คือทิศท,ทางนะครับคือการพูดคุยจะต้องทำให้ไม่คนไม่รู้สึกว่าไอ้เจ้าเจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเก่งกว่าฉันนะฮะซึ่งน่าสนใจเนาะเขาใช้ psychology เข้ามามามา,มาเกี่ยวนะเออถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ที่ดูเก่งไปทุกอย่างในบ้านเรามันก็ดูน่ากลัวเน,นเนเนคุณแม่ราอ,อะไรอย่างเน้นนาะะพรฉั เรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ครับเป็นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีความสาคัญนะ,ะยกตัวอย่างคําถามนึงก็ได้นะให้เห็นภาพชัดคนจะถามเยอะมากเลยนะฮะกับตัว AI เนี่ยอยู่ๆว่างๆก็นั่งคุย AI เนี่ยถามว่าอือแล้วคุณเป็นเพศอะไรนะคุณเป็นเพศอะไรนะน่าสนใจนะคุณเป็นเพศอะไรซึ่งให้ยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณถามว่าคุณเป็นเพศอะไรเนี่ยซีรีจะตอบว่า I exist beyond your human concept of gender Siri ตอบว่า ฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอนเซปต์ของเพศเลยก็คือเรื่องเพศเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนะดูเย็นชาอีกแล้วเนาะสิริเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าถามคำถามเดียวกันกับคอทาน่าคอทาน่าจะตอบว่า well technically i'm นะ well, a cloud of infinitesimal data computation นะ well technically i'm a cloud of infinitive e s m data computation คอทาน่าตอบมาตรงๆครับว่าจริงๆเทค t e c h เนี่ยเขาไม่ได้มีเพศนะเขาเป็น เขาเป็นก้อนเมฆอะเขาเป็นคลาวดที่มันมีข้อมูลอยู่มหาศาลนะคือไม่ตอบเรื่องเพศอันนี้คือเลี่ยงพยายามเลี่ยงตอบเนาะน่าสนใจนะแต่ถ้าถาม Google Assistant นะ Google Assistant จะตอบว่า I am all inclusive คือฉันเป็นอะไรก็ได้ Google Assistant ตอบว่าฉันเป็นอะไรก็ได้น่าสนใจนะแต่ถ้าถาม Alexa นะถาม Alexa Alexa จะตอบว่า I am female in character นะฉันเป็นผู้หญิงในคาแรคเตอร์นะครับ ที่น่าสนใจคือว่าเรื่องเพศมันสําคัญยังไงในการในการโปรแกร,รมเรื่องเพศนะแม้ว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงนะที่เราจะสังเกตเนี่ยมันดูซอฟต์กว่านะแต่เรื่องเพศมันสาคัญเพราะว่ามันบ่งบอกถึงบุกถึง attitude บางอย่างของบริษัทเทคคอมพานีด้วยนะฮะซึ่งรีเสิร์ชบางอันเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างอเมริกันมากนะครับอันนี้ในในมุมมองผมนะคือมันพูดถึงการเหยียดเพศเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผู้ช่วยเนี่ยทำไมผู้ช่วยต้องเป็นผู้หญิงด้วยทาไมไม่ใช่ผู้ชายอ่าน่าสนใจไหม คือถ้าคุณใส่คาแรคเตอร์ผู้หญิงลงไปแล้วพูดชัดเจนว่าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าบริษัทเนี้มองผู้หญิงเป็นเป็นผู้ช่วยใช่ไหมผู้ชายคือช้างเท้าหน้าผู้หญิงคือช้างเท้าหลังใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าในหลายๆคาเจอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้นะเขายอมเขาเขาจะเชื่อเรื่องอีควอไลตี้มากอย่างพวกประเทศอเมริกันเนี่ยก็จะพูดเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะประเทศเขาก็มีปัญหาพวกนี้ค่อนข้างเยอะอจริงๆนะครับหมายความว่าอือเพราะงั้นการโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์หล่าเนี้ยมันค่อนข้างเซนซิที อันนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมอยากจะพยายามบอกว่าเออเรื่องเหล่านี้มันใช้มันใช้ความคิดเยอะกว่าที่เราคิดเนาะการที่เราจะเซตว่าอคอมพิวเตอร์นี้เป็นเพศอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่า AI อะไรรู้ไหมฮะที่จะมีคนพูดด้วยเยอะที่สุดฮะแนนคตน่าสนใจนะคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจครับคือ AI ที่คุยกับเด็กครับเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆปัจจุบันมีแล้วนะฮะคือต๊กตาบาร์บี้ฮะถ้าคุณไปถามเด็กนะว่าเด็กผู้หญิงอะว่า คุณอยากให้ตุ๊กตาบาร์บี้ทำอะไรกับคุณเชื่อไหมครับเด็กผู้หญิงทั่วโลกนะครับจะบอกว่าอยากให้บาร์บี้คุยด้วยนะฮะอยากให้บาร์บี้คุยด้วยและปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่ทําตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเขาก็ทำออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทดลองแล้วก็ทํามาวางขายแล้วด้วยในบางส่วนนะคือบาร์บี้ที่พูดคุยได้ครับเลานึกภาพมันมันจะเจ๋งแค่ไหนเนะมีตุ๊กตาบาร์บี้ที่บ้านแล้วก็เอ่อมันมันตอบโต้ได้อ่ะมันตอบโต้ได้มันไม่ได้เป็นแท่งสีดำๆเหมือนไอเมซอนเอ็กโคแต่มันตอบโต้กับกเดด็ไ้อ คือมันถึงขนาดที่ว่ามันจะสอนเด็กได้เลยนะครับเขายกตัวอย่าง conversation หนึ่งที่น่าสนใจคือเหมือนกับเด็กเนี่ยคุยกับบาร์บี้ใช่ไหมเขาบอกเด็กเนี่ยจริงๆแล้วชอบที่จะให้คําแนะนำครับยกตัวอย่างเช่นถ้าต๊กตาบาร์บี้เนี่ยอยากจะสอนเด็กเนี่ยบาร์บี้อยากจะบอกคุยกับเด็กว่าเออเนี่ยฉันทะเลาะก,กับเพื่อนอีกคนนึงมาเนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่ทะเลาะก,กันเนี่ยฉันควรจะทํำยังไงดีคือถามคำถามแบบนี้กับเด็กเด็กจะชอบสอนว่าสอนบาร์บี้ครับว่าเออเธอควรจะไปขอโทษเขานะเออเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอะไรอย่างเงี้ย คือยิ่งเด็กสอนบาร์บี้เนี่ยเด็กก็จะซึมซับสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้าไปในตัวด้วยอะไรแบบเนี้ยนี่คือความชาญฉลาดของตุ๊กตาบาร์บี้แล้วเรานึกภาพนะถ้าเรามีอันนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เอ่อถ้าดีมก็คือว่าเด็กเนี่ยเหมือนมีบาร์บี้เป็นพี่เลี้ยงนะแต่ถ้ามันหลอนๆหน่อยก็คือแบบเฮ้ยเด็กมันจะชอบบาร์บี้มากกว่าอยู่กับบาร์บี้มากกว่าอยู่พ่อแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าสนใจนะครับคือ เด็กๆเนี่ยจะมีทนเดนซีที่จะอยู่กับโลกของคอมพิวเตอร์ตรงนั้นนะมากนะเรานึกภาพปัจจุบันเด็กชอบดู iPad ดูวิดีโออะไรเงี้ยอนาคตอาจจะบ้าคุยกับ voice AI มากกว่าคุยกับพวกเราอีกเพราะพวกเรายุ่งเนาะเราใช้ใช้ AI เป็นแบบเป็น task เนาะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้เอาไว้คุยเล่นตลอดแต่เด็กๆเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะชอบสิ่งนี้มากก็ได้นะอาจจะไม่ออกไปวิ่งเล่นเลยก็ได้นะครับอันนี้น่าก,กลัวอยู่นะะอนน้ก็ข้างน่ากลัวนะ เดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะว่าจริงยู c a s สที่น่าสนใจยังมีอีกมากมายของ voice AI นะครับมันถึงขั้นที่จะเปลี่ยนโลกเลยนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่ครั้งต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาหมดแล้วฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast แล้วก็ l i n e a d h half ด้วยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแปมทัดครึ่ง podcast สา,าระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ